เสียนแท่งนะเวลาเล่นพระเนี่ยเอาราคากลางๆก็พอหลักล้านหลักแสนไปปลายเนี่ยอย่าพึ่งนะเพราะเวลาถ้าพลาดมาจะได้ไม่เจ็บแล้วก็พระราคาถ้าระดับกลางๆหลักหมื่นหลักอะไรเนี่ยยังมีโอกาสที่จะไปข้างหน้าเป็นอะไรสุดยอดโอเลี้ยงอร่อยบอกกันอยู่ที่ไหนเนี่ยร้าน7ถนนพระราม4เปิดตัวกันที่นะฮะร้านกาแฟร้านกาแฟแนะนำฮะเก๋ๆจริงๆวันนี้เนี่ยเราพาท่านผู้ชมมาวัดสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์เลยอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับมีพระศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเป็นพระพุทธของคนไทยเลยโอ้โหตื่นเต้นมากยังไม่บอกครับเดี๋ยวพาไปศาลเจ้าด้วย อยู่ใกล้ๆแต่ว่ายังมีซิกเนเจอร์ของร้านนี้เดี๋ยวเจ้าของร้านเอามาเสิร์ฟเท่าแกเท่าแกโอ้ยจะได้กินไหมเนี่ยไปร้านอื่นแล้วนะอ้าวมาแล้วเท่าแกสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับซิกเนเจอร์นะฮะของร้านเจดเลยนะบั่นโถสังขยาค่ะนี่เห็นไหมอันนี้ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของที่ร้านเจดต้องชิมนะต้องชิมนะไหนขออนุญาตเลยนะฮะเชิญเลยค่ะส่องได้ไหมไม่มีสายส่องส่องได้ส่องเนื้อหาเป็นไงบ้างครับมวลสารแน่นๆเลยใช่ไหมพี่อปัจจปะโถเซียนหนุ่มหมั่นโถนะพี่ไม่ใช่พักเครื่องกินเลยพี่ไม่ต้องส่องปะโถเฮ้ยขอชื่นชมนะหมั่นโถนุ่มมากเฮ้ยหมั่นโถสุดยอดเลยอร่อยมากซื้อหมั่นโถกลับบ้านอย่างเดียวได้เลยแล้วไม่หวานจนเกินไปใช่ค่ะนะฮะรสชาติกำลังดีแล้วโอ้โหหมั่นโถนุ่มมากอันนี้อันนี้คือบัวลอยงาดำอีกเหมือนกันค่ะบัวลอยงาดำบัวลอยงาดำอืมฮอเจี๊ยทานได้แล้วพุทธเจ้าแตกออกมาวินนะครับอร่อยฟินแล้วงาดำเนี่ยนุ่มนวล นะแป้งเขานุ่มนวลอร่อยมากเดี๋ยวหลังจากนี้พี่หนุ่มพี่แท่งขออนุญาตไปเข้าวัดได้นะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับน้องหมีให้เราเปิดรายการที่นี่นะครับโอ้ยอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆยังติดใจอยู่เปิดรายการแบบฟินๆอร่อยกันตั้งแต่ช่วงแรกไปเลยนะครับแล้ววันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันพามาเที่ยวกันที่ถนนเยาวราชไหนๆมาถึงย่านนี้ทั้งทีก็ขอเดินเตร่ๆแถวนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมเห็นว่ามีศาลเจ้าสำคัญด้วยนะครับมาเยาวราชทั้งทีก็ขอไปไหว้ศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยเชื้อสายจีนในย่านนี้กันก่อนนะครับถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับ3ท่านนะฮะดูแลอยู่ตอนนี้นะครับครับผมศาลเจ้าไต่เซียหกโจ้ไต่เซียศาลเจ้าเฮ่งเกียศาลเจ้าเฮ่งเกียคู่กับวัดไตรมิตรมาครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะครับคือแต่ก่อนเนี่ยศาลเจ้าเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นนั้นที่นี่ส่วนใหญ่ท่านจะศักดิ์สิทธิ์คือคนส่วนใหญ่เราจะมาให้เน้นเขาขอเรื่องเดียวต้องการอะไรขออากงไปก่อนใช้คำว่าขอพอขอสำเร็จแล้วก็กลับมาไหว้ขอบคุณท่านศาลเจ้าใต้เสี่ยฮุกโจ้หรือศาลเทพเจ้าแห่งเจียสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวเยาวราชที่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ศรัทธาของคนไทยเชื้อสายจีนและชาวต่างชาติที่พากันเดินทางมาขอพรทั้งในเรื่องการงานการเงินและการเรียนกันอย่างมากมายทุกวันเลยล่ะครับเอาละครับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันหมดเวลาแล้วนะครับรายการของเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กฎหมายเลข30วันนี้นะครับศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ